มาว่าหลังจากที่คุณเฉลิมมีการแถลงข่าวท้าให้พรรคเพื่อไทยขับออกจากพรรคก็มีข่าวว่าทางหัวหน้าเพื่อไทยทำการปิดออกจากกลุ่มได้เพราะจริงๆในนามของเพื่อไทยจริงค่ะจริงค่ะดีอิงเอาเพราะว่าจริงๆแล้วตอนในกลุ่มของสสเพื่อไทยด้วยนะคะก็อย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยเลยค่ะพรรคก็จะมีส่งมาแล้วว่าวันนี้เราจะเจอกันกี่โมงเราจะแต่งชุดอะไรกันเป็นการนัดแนะนะคะแล้วก็เรื่องเวลาอภิปรายเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆเราก็จะคุยกันในนั้นเพื่อจะให้สสรับรู้รับทราบนะคะซึ่งตัวอีกเองอีกคิดแล้วว่าก็เห็นข่าวเมื่อวานก็รู้สึกสิ่งแรกที่รู้สึกเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากให้คนในพรรคอะค่ะสสทุกคนหรือสมาชิกพรรคก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มนั้นเนี่ยกลุ่มที่เราทำงานเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดความบั่นทอนนะคะในเรื่องของการที่ว่าคือก่อนหน้านั้นท่านก็มีส่งมานะคะนิดหน่อยซึ่งแบบอิงก็ไม่อยากให้มีประเด็นแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกกังวลไปด้วยว่าโอ้ข่าวก็เป็นแบบนี้จะยังไงพักในกรุ๊ปนี้จะคุยกันยังไงคือพอก่อนหน้านี้ที่ท่านส่งมาที่ท่านเฉลิมส่งมานะคะก็มีเรื่องว่าจะย้ายพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนข้อความต่อไปก็ทุกคนก็เริ่มอึดอัดใจนะคะซึ่งอิงคิดว่าถ้าตรงนี้เองเนี่ยเราได้ไปปรึกษาทุกคนว่าเอาออกดีไหมยังไงทุกคนก็จะมีความเกรงใจอะไรกันเกิดขึ้นซึ่งตัวดิฉันเองคิดว่ากรุ๊ปเนี้ยมันต้องเป็นกรุ๊ปของการทำงานต้องเป็นกรุ๊ปของการที่นัดแนะสสต้องทราบตรงกันก็คิดว่า remove ออกไปดีกว่าค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วได้คุยกับท่านเฉลิมก่อนไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจออกจากกรุ๊ปไม่ได้คุยค่ะก็คือเป็นปัญหาจริงๆเล่ามาแล้วก็คือตัดสินใจเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วการแถลงของคุณเฉลิมมองยังไงบ้างคะสำหรับตัวในที่ที่ท้าให้ก็ไม่ได้คุยกันก่อนเช่นกันนะคะคุณเฉลิมที่ออกมาแต่ว่าก็ค่ะก็ไม่อยากบอกตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าเราไม่อยากให้มีดราม่ามากขึ้นคืออิงก็พยายามจริงๆก็ไม่ได้ทราบนะคะว่าการremove ออกเนี่ยจะเป็นข่าวนะคะเพราะคิดว่าไม่อยากให้ในกลุ่มรู้สึกอึดอัดใจมากกว่าอันนี้คือความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเป็นข่าวแล้วก็พร้อมอธิบายค่ะว่าเราต้องการทำงานต่อจริงๆแต่ว่าอย่างเรื่องที่ท่านเฉลิมบอกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านค่ะจะต้องมีการพูดคุยกันไหมคะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะพร้อมเสมออยู่ที่นี่พรรคเพื่อไทยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังสามารถคุยอิงพร้อมคุยอยู่แล้วนะคะก็คือคุณอิงจะไม่ไปคุยด้วยตัวเองเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือถ้าเฉลิมอยากคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะการเข้ามาในพักคุยให้เป็นกิจลักษณะแล้วอิงคิดว่าถ้าคุยเนี่ยก็คงจะต้องมีเลขาพักอยู่มีผอ.พักหรือใครใครที่อยู่ด้วยกันนะคะอิงคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็น professional มากกว่าเป็นทางการมากกว่าแล้วเรื่องของพักก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันเรื่องนี้ก็อยากให้คุยเป็นทางการค่ะออกจากกรุ๊ปอย่างเดียวแล้วกันนะคะไม่มีนโยบายในเรื่องขับออกจากพรรคค่ะปัญหานอกจากเรื่องที่คุณเฉลิมแล้วก็คุณมาไปสนับสนุนไปร่วมจริงๆไม่ทราบเลยว่าท่านเฉลิมไปด้วยนะคะไม่ทราบเลยนะคะแล้วก็ที่ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยไล่หรือมีข้อความที่ถึงเนี่ยยืนยันกันได้เลยว่าไม่เคยพูดสักคำว่าจะให้ท่านเฉลิมหรือคุณวันออกจากพรรคเพื่อไทยไม่เคยพูดเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยแสดงเจตนาเช่นนั้นด้วยอันนี้ขอให้ชัดเจนตรงนี้นะคะแต่ว่าทุกคนโตแล้วก็ตัดสินใจเองได้หมดค่ะว่าจะทำยังไงกับแพลนชีวิตในข้างหน้าอิงเคารพเสมอนะคะแล้วก็ต้องขออวยพรให้โชคดีให้ประสบความสำเร็จอันนั้นคือสิ่งที่มันแฟร์อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ไม่มีเรื่องนี้ต่อแล้วแล้วอิงก็ไม่ขออนุญาตไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะคะให้ทุกคนทำงานต่อแล้วก็สำหรับฝั่งนี้ไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นถ้าสัมภาษณ์มาว่าถามว่ารีมูฟไหมจริงไหมจริงไม่ได้ปรึกษาใครเพราะคิดแล้วว่ามันก็ต้องทำงานต่อนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะแล้วยังไงก็ตามพรรคพลังประชารัฐเองก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนค่ะอิงก็ขออวยพรทุกคนประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเราก็เริ่มทำงานกันต่อขอให้เรื่องนี้จบที่ตรงนี้นะคะก็ขอไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะคะเรื่องปัญหาเรื่องที่มันมีปัญหาอื่นที่สะสมมาไหมคะเพราะว่าพอเกิดเรื่องไม่มีค่ะมันเป็นเหมือนไม่มีค่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยค่ะขอบคุณนะคะระหว่างกับคุณพ่อเฉลิมถามวันเฉลิมก็เหมือนคล้ายๆกับว่าจะขอดีเบตกับคุณพ่อค่ะ
เดี๋ยวถามคุณพ่อแล้วกันไม่ทราบนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับว่าแม้พรรคเพื่อไทยไม่ขับออกนะฮะแต่บทบาทในสภาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีการอภิปรายมาทางฝั่งเพื่อไทยอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคต้องจัดการเราจะรับมือก็ต้องรับมือไปตามเรื่องค่ะขอบพระคุณนะครับเปิดบ้านไหมคะเปิดหรือไม่เปิดรถไปไหมคะสวัสดีค่ะคงไม่ได้เข้าเพราะว่าจริงๆตอนเช้าเป็นเรื่องของการทำบุญในครอบครัวด้วยค่ะแล้วคิดว่าตอนเที่ยงก็น่าจะมีคนสนิทเล็กน้อยที่มาทานข้าวกันเลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะคุณพ่อไม่ได้ทำบุญแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้รับนักข่าวนี้ใช่ไหมคะไม่มีอะไรนะไม่ได้มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ